พิจิตรบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและ CP เสนอการถ่ายทอดสด 60pf ยอดมวยโลกครับสดจากลานหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับนี่เป็นการชกเพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก WBA ครั้งที่7ของน็อกเอาท์ CPF นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่สำคัญเรามาชมคู่อุ่นเครื่องพิเศษครับมวยใหญ่ครับ135ปอนด์ระหว่างเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมีกับผู้คู่ชกชาวโมร็อกโกชิโอมาเอลาเออร์เริ่มแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้เพชรดำก็สวมรองเท้าแล้วนะก็เป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับในน้ำหนักก็130ว่างั้นเถอะประมาณนี้เป็นมวยที่วันนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก135นะครับเป็นมวยซ้ายที่ค่าตัวต่อยมวยไทยนี่เป็นแสนนะครับวันนี้มาต่อยกับโอมานะครับนักชกชาวโมร็อกโกครับก็เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับที่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับแล้ววันนี้ท่านประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ CP ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เป็นประธานจัดการแข่งขันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณ CPนอกจากให้การสนับสนุนเรื่องของกีฬามวยสากลอาชีพมวยไทยแล้ววันนี้ยังมีสินค้าคุณภาพของ CP จำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงได้จับจ่ายซื้อในราคาพิเศษนะครับนี่แหละครับวันนี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับได้แก่อรันนุชกลางมาดูของเรานะครับเพชรดำรายนี้เป็นนักชกเงินแสนนะครับเพชรวีอะคาเดมี่ซ้ายนะครับโมร็อกโกโอมานะครับมาดูว่าในรุ่นไลท์เวทนี้ยังว่างๆอยู่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้นะครับของสภามวยโลก WBC หรือว่าสมาคมมวยโลกก็ได้นะครับของ WBA ติดตามเลยครับวันนี้โอ้ยรายการใหญ่จริงๆครับศึก CPF ยอดมวยโลกนำเอาชกค่าตัวนี่มาชกเมืองไทยนี่หลายแสนบาทครับสำหรับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่โอ้โหนี่แหละครับเคยชกถึงค่าตัว1ล้านบาทแล้วนะครับตอนป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเรามาดูฟอร์มครับวันนี้โอ้ยซ้ายสวยครับของเพชรดำจับยอดมวยไทยมาสวมรองเท้าเพื่อต่อยสากลอาชีพนะครับโอ้มาสวมมาเอลเออร์ครับจากโมร็อกโกเราซ้ายนะครับโดนไหลหมัดทีเดียวครับเอลเออร์ดูนะครับมีแฟนมวยส่วนหนึ่งของนครสวรรค์และใกล้เคียงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและผลิตภัณฑ์5ดาวก็ต่อเลยครับยกที่2นะครับของการชกอุ่นเครื่องของเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นี่ครับมาปกติชกอุ้ยชกมวยไทยนี่เพชรดำประเภทมาเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกวันนี้มาดูครับในการเทิร์นโปชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกมาประเภทมวยเอกยอดมวยครับเวลาชกแล้วเดี๋ยวดูครับมาจังหวะการออกหมัดนี่ถือว่าสวยงามเลยครับมาบนเวทีนะครับในเรื่องต่อยแล้วนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับในนามของเพชรดีนี่ในอดีตก็สั่งนักมวยดังๆมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินหรือว่าอีกหลายๆคนเลยนะครับฉัตรชงฉัตรชัยนี่ดังๆทั้งสิ้นแล้วก็ในตอนนี้มี2แชมป์โลกนะครับคนละสถาบันทั้งวันเฮงแล้วก็น็อกเอาท์นะครับโดยท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ท่านนี้ในนามของ CP CPF นะครับ CP เทศบาลนี่สนับสนุนกันเต็มที่เลยนะครับในเรื่องใจนี่มาก่อนเลยนะครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์วงการมวยอีกคนหนึ่งครับสำหรับเพชรดำชกมวยไทยนี่ก็ประเภทผัดแพ้ผัดชนะกับรถถังจิตเมืองนนท์แหละครับก็ตอนนี้ถือว่าโด่งดังคนละเส้นทางตอนนี้เพชรดำลองมาเทิร์นโปรชกมวยสากลอาชีพดูครับว่าผู้สนับสนุนหลักๆอย่างเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนนี่หายห่วงครับมีโอกาสนะครับเพชรดำวันนี้ขอให้โชว์ฟอร์มสวยๆก่อนเท่าที่ดูนี่เพชรดำซ้ายแม่นนะครับวันนี้ออกซ้ายเมื่อไหร่โอ้โหหุบซ้ายแล้วโคก็แรงเหมือนกันครับไม่หลวมก็ไม่ได้นะครับบล็อกให้ดีครับแล้วก็ขวากับซ้ายครับใครหนักกว่าเ
ชิงจังหวะกันออกก่อนแล้วครับมวยคนละกาดของเรานี่ซ้ายครับซ้ายทั้งแถบเพชรดำซ้ายตรงสวยครับนี่ครับโอ้โหดูครับเขาจังหวะบวกจังหวะสวนนี่อันตรายพอสมควรเลยช่วงปลายยกแล้วนะครับนี่เพียงแค่คู่แรกนะครับคู่แรกของรายการใหญ่วันนี้เอาหมดยกแรก2นะครับโอ้ขวาของโมโรโคก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับจะเป็นขวาสุดหมัดซ้ายเราพลาดครับดูครับโอ้โหโดนทุกซ้ายครับนี่ครับขวาตกโดนเลยแฟนมวยหนายตาแล้วครับวันนี้ทันทีชมมวยเสร็จแล้วนะครับกลับบ้านก็อย่าลืมนะครับไปช็อปไปชิมครับสินค้าของ 4P มีจำหน่ายในราคาประหยัดนะครับขอบคุณครับพิพิธภัณฑ์ CP Fresh Mart คุณนิเชนสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จังหวัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดยามองตราถ้วยทองยามองน้ำตราถ้วยทองยก3ครับต่อครับการอุ่นเครื่องนะครับของเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่กับนักชกชาวมอร์โกครับ2ยกที่ผ่านมานี่โอ้โหสนุกเลยครับเราพลาดเพียบในเชิงมวยสากลอาชีพครับเราเป็นรองแล้วครับเชิงมวยสากลอาชีพแต่ว่าถ้าแฟนกีฬาแฟนมวยนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่แม่ก่อนเกมการชกนี่มีแฟนคลับครับเข้ามาหลายคนเลยครับทั้งขอถ่ายรูปขอลายเซ็นโอ้โหนี่ครับติดตามครับว่าการชกมวยสากลอาชีพจะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนครับสำหรับเพชรดำต่อยนักสู้จากเมืองดอกบัวนะครับอุบลครับเป็นที่รู้จักของแฟนมวยไทยเป็นอย่างดีครับเพชรดำพิมพ์เดียร์อะคาเดมี่โอ้แต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับวอลโคก็มีขวาที่ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันครับยกที่3ครับดูครับไม่ง่ายนะมองดูแล้วไม่ง่ายเหมือนกันครับเพชรดำดูแล้วว่าจะใช้โป้งปิดบัญชีได้ไม่ได้ครับวันนี้ทางโกบิโก้นะครับและที่ดีนะครับมาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับนอกเหนือจากจิ่วเจิ้งกูเซินเจียวหนังเป็นยอดสมรจิตบำรุงร่างกายนะครับวันนี้คุณสายชนชัยพัชกุลนะครับครับอุปกรณ์มวยครับยี่ห้อพรายครับภายใต้การรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนี่แหละครับที่เพชรดำใส่อยู่รวมถึงควินสเปเชียลด้วยครับคุณณรงค์ว่องประเสริฐการขอขอบพระคุณครับ135ปอนด์นะครับมีใหญ่ๆออกมาน่ากลัวครับโดนมินหล่นแล้วครับแต่ว่าเขากับเรานี่นะครับใครแม่นกว่าครับก็วัดกันที่ความแม่นแล้วนะครับนี่ครับซ้ายแม่นครับลูกจะแจ้งเพชรทำเพชรดำทำได้ดีนะครับเอ้าเราโดนขวาเหมือนกันครับได้คืนครับแม่วอลโคโดนแล้วสู้ครับโดนแล้วสู้โดนซ้ายอีกปลายยกครับออกหมัดได้เยอะเหมือนกันครับวอลโคแต่ว่าความแม่นมันอยู่ที่เพชรดำนะครับแม่นกว่านะครับซ้ายจัดจ้านกว่าขอบคุณบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้าบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดยาดองตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาเปเช่บริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายสี TOA Four Season M150 และกาแฟพร้อมดื่มโกปิโก้ลักกี้ดีมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีโอ้โหคู่แรกวันนี้ก็มันแล้วนะครับวันนี้ทาง CP นะครับจะเดินพบกับพันอาหารจำกัดมหาชนโดยท่านดร.วิเศษไพฑูรย์แล้วก็วันนี้นะครับก็โคปิโก้นะครับวันนี้มาด้วยเลยทีเดียวนอกเหนือจากจิ๋วเจ้าบุษเชียวหนังนะครับเป็นยอดสมรจิตบำรุงร่างกายด้วยแล้วก็ศรีลีน่านะครับโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์นะครับจับตาดูให้ดีนะครับยกนี้ดูเหมือนว่าโมโรโคจะเริ่มแรกนะครับเริ่มเน้นหมัดขวามากขึ้นวัดกันแล้วครับขวากับซ้ายเป็นเกมทดสอบความสามารถของเพชรดำแหละครับเป็นนักชกที่มีพรสวรรค์นะครับในการใช้หมัดซ้ายเตะซ้ายศอกซ้ายครับวันนี้แต่วันนี้ไม่ใช่วันนั้นนะครับวันเดียวครับวันนี้ต้องเก็บศอกเก็บแข้งนะครับครับต้องต่อยอย่างเดียวครับวันนี้ก็ต้องระวังครับโอ้โหดีครับเฉียดครับทุก4ครับจะเริ่มก้มต่ำแล้วนะครับใช้ศีรษะรับหมัดแล้วครับโมโรโคชื่อเต็มๆได้ชื่อโอมาเอลเออร์นะครับซ้ายเริ่ม
เริ่มโดนมากขึ้นโอ้พุ่งเข้ามาเลยครับต้องระวังนะครับศีรษะชนกันครับนี่ครับมาซ้ายจิ้มลำตัวทำได้สวยครับเพชรดำกับจะสกัดการถูกของนักชกจากมอร์กโกได้เลยครับอุ้ยอุ้ยดูเขาเหวี่ยงมาครับโอ้ยน่ากลัวมากครับเป็นนักมวยจากต่างชาติที่มีหัวใจเป็นนักสู้นะครับดูนะครับเราถอยเมื่อไหร่เขาเดินทันทีครับเริ่มตีกันเชียงครับตีกันเชียงแล้วครับผ่อนปลายยกครับเก็บแรงเอาไว้สู้ยกหน้าไม่ถึงครับขวาไม่ถึงแฟนมวยซูนเนี่ยครับแม่ถ่ายคลิปเลยครับโอ้ยระวังศีรษะครับนี่แหละครับเจ้าของฉายาซ้ายสโลไลฟ์ครับเพชรดำหรือว่าซ้ายเงินล้านหรือว่าเบบี้ชาร์คครับคนนี้หัวใจแฟนๆครับวันนี้มาสวมรองเท้าชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกมาถึงตรงนี้นี่แม่โชว์ผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับเพชรดำถ้าจะให้สวยนี่ต้องน็อกนะครับถ้าจะโชว์สวยนี่ต้องถึงน็อกครับผ่านไปได้แม่เข้มข้นมาช่วงปลายครับมีช็อตเด็ดเกิดขึ้นครับแม่ละครั้งดังแล้วครับพอละโคต่อยเรากินเปล่า1หมัดครับและสุดท้ายขอโทษด้วยการหอมแก้มครับโอ้โหรายการมากครับดูดิครับโกรธไม่ลงครับเพชรดำก็ขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับบริษัทเชอร่าจำกัดมหาชนจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินบริษัทพีเกรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดกาวช้างเคนจิกาวช้างจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยมาสู้กันต่อนะครับในยกที่5วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดร.พงศ์เสถียรคุณนำผม4ทีนะครับ5ดาวโอ้แล้วครับแล้วก็น้ำสดก็ต้องเมจินะครับแล้วก็จิ๋วเชิงปูเซินเจียวหนังนี่นะครับแล้วก็ศรีลีน่าด้วยนะครับศรีลีน่าด้วยนะครับน็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกครับต้นยกเพชรดำต่อยเอาวันนี้เขาถอยกรูดเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไหมตัวครับต่อยบนไม่อยู่ก็ลงไปแล้วลงไปแล้วครับคลานเลยครับกรรมการนับนะครับ4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยเลยครับจบยก5ครับแม่ไม่เราทำดีนะครับปล่อยตัวออกมาแล้วทำได้ดีครับเอาละครับไปกราบขอโทษแล้วครับขอโทษครับแสดงน้ำใจไมตรีครับที่โดนหอมแก้มไปยกที่แล้วเอาละครับจบเร็วครับที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับเพชรดำเพชรยินดีครับพี่ครับจะถอดแองเกิลมาสวมรองเท้าแล้วต่อยสากลอาชีพกับนักชกจากโมร็อกโกครับชิโอมาเอลเออร์ก็สนุกครับ 3-4 ยกสนุกมากมีหลายช็อตที่น่าสนใจครับเราซ้ายแม่นนะครับซ้ายแม่นแต่ว่าต่อยหน้าไม่อยู่ครับท้ายสุดๆครับขึ้นยก5เน้นไปที่ลำตัวนะครับเพชรดำต่อยที่ลำตัวมากขึ้นนะครับหลายหมัดครับประมาณ 4-5 หมัดถือนะครับก็ถือว่าวันนี้โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับนักชกที่มาจากมวยไทยแล้วมาสวมรองเท้าต่อยสากลอาชีพครับบนถนนสากลอาชีพน่าจะไปได้ไกลนะครับในน้ำหนัก130ปอนด์ขึ้นไปนะครับที่โดนถอยกลูดแล้วนะครับเอลเออร์เข้าสามเหลี่ยมครับได้จังหวะลุยครับเพชรดำอัดไปที่ลำตัวครับสุดท้ายสุดลงไปทำการนับถึง10นะครับเป็นการชนะน็อกเอาท์ในยกที่5เชิญคุณสมิงขาวครับเป็นนั้นว่านี่แหละครับเพชรดำเพชรดีอะคาเดมี่นะครับเทิร์นโปรครั้งแรกเลยทีเดียวน่าติดตามนะครับในรุ่นไลท์เวทนะครับแม่ถ้าบอกเกิดว่าเป็นแชมป์โลกในรุ่นนี้แล้วเนี่ยโอ้ยค่าตัวนี่เป็นร้อยล้านเลยนะครับอ้าวกรรมการอรันนุชกลางชูมือเลยครับยกที่5น่าติดตามมากเลยเด็กคนนี้นะครับหัวใจดีซ้ายแรงซ้ายหนักรับจาก CP